วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่ผมเนื้อคุ้งกับเกม Killing Floor กับโหมด Weekly อีกแล้วนะครับผมโหมดบูมมันก็คือนะเซตหรือพวกซอมบี้อะไรสักอย่างเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเมื่อตายมันจะระเบิดตัวเองมึงนะครับผมไม่ว่าจะ15ขึ้นไปอาจจะระเบิดตัวเองทำดาเมจเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะอยู่ใกล้มันตอนมันระเบิดนะมึงดูนี่มามันมีโหมดแบบสามารถเล่นกับคนอื่นได้อย่างแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับผมเพราะว่าไงดีอ่ะคือขยับเข้าไปมันจริงๆมันก็ดีที่เราจะอาจจะชนะได้นะครับผมอาจจะง่ายอ่ะแต่มันติดปัญหาอยู่ตรงที่จะว่าไงดีวะคืออันนั้นน่ะก็ถ้าเกิดเรามีคนเยอะขึ้นอ่ะไอ้พวกซอมบี้มันจะอึดขึ้นไงใช่ไหมเขาจะโจมตีเราแรงขึ้นใช่วันที่ผมเคยโดนตีใจตีเอ้ยไม่โจมตีไว้แรงขึ้นแต่แค่จะอึดขึ้นจำนวนเยอะขึ้นนะครับผมทำให้มันค่อนข้างจะสู้ยากเล็กน้อยโอเคมาเพราะฉะนั้นผมจะมาเล่นโซโล่เหมือนเดิมอย่างที่บอกนะครับผมแมปคิวโซนเหมือนเดิมผมจะเอาเซตนี้ก่อนโอเคเอาให้กระสุนเยอะก่อนนะเอาให้แบบช่องเก็บของเต็มก่อนค่อยเปลี่ยนเป็นระเบิดไฟนะครับผมไปปืนที่เราได้ปืนของอะไรนะปืนกลอ่ะเพราะว่าปืนนี้ผมไม่ค่อยชอบตรงที่มันยิงทีละ3นัดอ่ะดิทำยิงทีละนัดได้มันเป็นคือมันเป้าสายเกินไปเราจะมาทดลองว่าโหมดนี้เป็นยังไงกันนะโอเคจริงด้วยตัวระเบิดอาจจะไม่ได้ระเบิดจากสกิลของผมก็ได้คือ Survivor จะมีสกิลนึงที่ผมใช้อยู่ก็คือเมื่อเราฆ่ามันอาจจะมีโอกาส 20% ที่ตัวมันจะระเบิดแต่นี้มันระเบิดทุกตัวเลยฮะมา7เวฟว่า7เวฟ7เวฟจะค่อนข้างนานนะครับผมนั่นใช้ปืนสไนนะว่าไหมวันนี้จะมาพูดแถลงการณ์นี่นะครับผมเซตเอ็กเซล่าของผมก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องผมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคือผมจะย้ายไปทวิตแล้วนะอย่าไปตามด้วยครับผมทวิตผมใช้ชื่อ Ender Underscore คุงนะผมเนื่องจากชื่อ Ender คุงอ่ะตอนมีคนเคยโดไปใช้แล้วผมก็ไม่รู้ใครเอาชื่อผมไปใช้เฉยเลยถ้าเจอก็ฝากบอกด้วยครับว่าคุณใช้ชื่อปลอมผมนะอย่าไปลงชื่อครับผมตัวจริงมันมี underscore โอเคก็หวังว่ามันจะเร็วกว่าไอ้หมดเซตนั่นละกันกับหมดหน้ากล้ามด้วยโอ้ยตัวมันใช่อะไรมันระเบิดแล้วเกาะเอาหรอรถอุ้ยเกาะรถเกาะรถงี้ตัวที่ยากสุดก็คือพวกตัวล่องหนดิใช่ไหมคุณผมจะซื้อแรกนะครับอันแรกนะครับผมบอกว่าผมคุณจะซื้อหน้าไม้ดีกว่าเงินมาขาดอีกนิดนึงผมจะยอมขายนี่เพื่อซื้อหน้าไม้เลยแล้วกันแล้วก็ระวังเรื่องพวกมันหน่อยนะเพราะพวกมันสามารถระเบิดตัวเองได้นะครับผมโอเคเฟดเอ็กซ์เตล่าผมมีปัญหาเรื่องการอัดนะครับผมทำให้อาจจะช้าลงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะก็ผมก็ยังแปลผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วช่วงนี้จะทำการลงพวกจริงๆยอดวิวที่นี่ก็ตกเยอะมากเลยผมเลยว่าจะย้ายไปทวิตนะครับผมสาเหตุที่ผมย้ายไปทวิตมีหัวข้อหลักอีกประมาณแบบ 2-3 หัวข้อคือข้อแรกที่ผมไปสืบค้นมานะผมไปรีเสิร์ชมาเห็นเขาบอกว่า YouTube อ่ะจะเรียกว่าไงจะพวกแบนพวกเกมยิงปืนนะผมเนื่องจากมีเนื้อหารุนแรงหรือไม่แน่เกมนี้อาจจะโดนในอนาคตนะ Time's up. แล้วก็ปลดระวังด้วย Killing Floor ผมเพลงอาจจะมีลิขสิทธิ์นะครับผมไอเพลงที่มาทางขวาบนเนี่ยถ้าเกิดปิดไปมันก็จะไม่มีอะไรมันเลยใช่ไหมมีกล่องกระสุนโอเคปืนพกเช็ครีโหลดก่อนหน้าไม้มันดีตรงที่มันยิงแล้วมันดาเมจแรงด้วยแล้วก็เมื่อเรายิงเสร็จปุ๊บมันจะได้ทุกดอกออกมาใช่แล้วก็จะมีอาจจะมีคนคอมเมนต์นะครับถามว่าพี่เอาแมปนี้มาจากไหนก็ขอบอกครับนะว่าโดนจากเวิร์กช็อปนะครับผมแมปนี้เป็นแมปที่ง่ายสำหรับเล่นโซโล่ได้เลยโอ้เยอะว่ะไม่โดนใครเลยที่น่ากลัวสุดคือพวกตัวล่องหนแหละแต่บอสครั้งนี้เป็นตัวอะไรผมเจอบอสล่องหน2ครั้งนะชื่อด็อกเตอร์อะไรสักอย่างไม่เอาเบื่อมันขอตัวอื่นนะจริงๆก็มีแค่2ตัวแหละเกมนี้
อ้าวยิงสโลนี่ว่ะเฮ้ยอันเนี้ยจะไม่เหมาะสำหรับการเล่นแบบเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะว่าโหมดเนี้ยไม่เหมาะเล่นเบอร์เซอร์เกอร์เลยอ่ะเพราะเราต้องไปบวกชิคกับมันไงแล้วมันก็ระเบิดตัวเองได้ด้วยแย่แย่แย่เพอร์ซิงช็อตไม่โดนหมุนลำกล้องก่อนนิดนึงเฮ้ยนัดเดียวไอ้ซอมบี้สองตัวเลือกมุมไม่ถูกไม่ต้องถูกก็ได้มุมไม่ถูกชัวร์สองหนึ่งนัดได้สองตัวน่ามีเวทนูเลยอ่ะไม่มีเวทนูผมว่าจะเท่มากนะว่าคนยังเวทแรกคนยังไม่มีตัวอะไรออกมาแต่มันตั้ง7เวฟเลยนะอาจจะกินเวลาสักนิดนึงนะครับผมเหลือ5ลูกอย่าไม่เข้าใกล้อย่าไม่เข้าใกล้เด็ดขาดเวลาเข้าใกล้สามารถกดซีเพื่อตบมันไปได้แล้วเนี่ยลงไปเก็บลูกดอกก่อนโอ้กระสุน13ลูกเท่าเดิมหรือว่าเขาจะกินลูกเล่าจึกเก็ตทูเดอะอินดิเคเต็ดพอดฟอร์รีซัพพลายยูอาร์อะลิตเติ้ลบลัดดี้บัตยูลลีฟนั่ง600ซื้อได้ดีวะโอเคผมว่าผมจะตัดช่วงซื้อของออกเพราะมันค่อนข้างจะกินเวลาไปนิดนึงนะเผื่อคนดูอาจจะไม่ชอบใจมาเว็บ3เข้ามานี่เมื่อกี้ผมซื้อปืนใหม่ปืนนี่เลยเอ้ยไม่ได้อย่างงี้สิถ้ามีปืนระเบิดจะเป็นไงนะสองนัดเพราะสามนัดก็ได้ตัวเล็กนั้นน่ะหนึ่งสองสามสองเปลืองกระสุนวะเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเปลืองกระสุนเวลายิงนะคือว่าไงกระสุนใช้เปลืองอ่ะเอ้าไปไหนวะไม่เดี๋ยวนั่นอะไรล่องหนเราเห็นนะเอ้ยโอ้ยระเบิดเข้าที่หน้าโอ้ยเจ็บเอ้ยหนึ่งกระสุนหมดแล้วหนึ่งเดี๋ยวดิเอ้ยไม่ต้องโนโซโคบก็ได้ว่าใช้ปืนลูกโม่งก็ไม่แย่นะปืนแบบอะไรนะของการสลิงเกอร์อ่ะอ้ายเฮ้ยไม่แม่นเลยว่ะต้องยิงดักก่อนนะครับผมกับปืนหน้าไม้แค่เด็ก7ลูกน่าจะพออ่ะ1 2 3 3ด่านนี้ผมว่าเหมาะกับไม่ใช่ด่านนี้ดีโหมดนี่เหมาะกับพวกอย่างที่บอกไม่เหมาะกับโหมดระยะใกล้นะผมนั่นก็คืออาจจะซัพพอร์ตด้วยเออนี่ด้วยอันนี้พวกหมดระยะกลางก็โอเคแหละแต่หมดที่ดีสุดผมก็คือสไนอาจจะมีอันนี้แถมมาสักนิดนึงนะก็ไม่แย่ละเอานี่ออกดีกว่า
กำลังซื้อนี่ให้ไหมเหรอลองดูดีวะ32ตัวเวฟ4ทับ7โอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเปลี่ยนมีก่อนอาจจะเปลี่ยนได้เป็น อาจจะเปลี่ยนได้เป็นตาหน้านะนี่ผมจะเลือกใช้นี่ Elephant Killer 2ยอมขายหน้าไม้ทิ้งเลยอ่ะอีกนิดเดียวผมจะเลเวลอัพละผมไม่ค่อยถนัดปืนคู่เท่าไหร่นะให้พูดตามตรงเลยผมชอบลูกซองมากกว่าผมว่าคงไม่น่าสู้ยากอ่ะนี่ผมคิดอะไรออกแล้วระหว่างวิ่งนี้ผมรู้สึกเบื่อเพราะฉะนั้นผมจะถามคนดูหน่อยดีกว่ามาตั้งถามนะครับผมทุกอาทิตย์เลยผมจะถามนี้ให้กับคนดูเลยเหมือนกับแลกเป็นคอนเทนต์กันนี่ผมจะถามว่าเดี๋ยวนะที่แรกผมถามว่าอะไรวะคุณชอบทีฟ2เพราะอะไรเดี๋ยวใช่ไหมนี่ดีกว่าคุณติดตามช่องผมเพราะอะไรครับผมคำถามแค่นี้คอมเมนต์ที่ข้างล่างนะครับผมโอเคผมอ่านทุกคอมเมนต์แหละเฮ้ยๆอะไรแถวนี้ยิงระเบิดเป็นบั้งไฟเฮ้ยๆอะไรเนี่ยโอ้ยมันกระสุนคีเปอร์เลยอ่ะFinish him. Fatality. โอ้เลยแย่แล้วติดใจอ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมคนเขาบอกว่ายิงหนียิงง่ายกว่าคุณมีความเห็นว่าไงว่ามันยิงยากอะตรงที่เราต้องการให้มันอยู่ตรงกลางมันง่ายสุดคือตรงที่เรามองเห็นจอข้างหน้านะครับมันไม่เหมาะกับพวกระยะไกลเลยนะแต่ผมก็ยันยิงได้ซะงั้นแปลกจังเลยเฮ้ยหมดยังยังอีกโอ้ยระเบิดโอ้โหหูเออหูเออโอ้ยจะไม่ทันมาอีกเหรออะไรเนี่ยวนกลับมาวนกลับมาไปไหนอ่ะนั่นไปไหนอ่ะไปไหนจ๊ะฮะเอ้ยยิงยากมากบอกเลยจัดไปเว็บที่5เพราะผมเริ่มชินกับปืนนี้แล้วอ่ะก็ไม่แย่นะวันนี้คลิปเปอร์แล้วก็คลิปเปอร์กับคลิปเปอร์แล้วก็คลิปเปอร์ศูนย์เก็บทันไหมแล้วถอยวิ่งถอยหลัง
ไฟนอลเอ้ยถ้าปืนไฟจะเป็นยังไงอะไปก่อนไปเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นคนเดียวมันจะเลือดน้อยมากครับผมโดนไฟเฉียวๆก็ตายแล้วปืนไฟเป็นปืนที่ดาเมจเบาเลยทำดาเมจได้ต่อเนื่องจนดูเหมือนแรงอะเราตรงปืนไฟมันยิงไกลได้แค่ไหนนี่ผมไม่ทราบนะครับผมก็ไม่เคยกะเหมือนกันคือไม่เคยมีจอสองจอไว้มุมมองเขาดูมองด้านข้างไงแล้วพวกนี้เขาไม่ยืนเฉยให้ผมลองกันหรอกโอ้ยอันนี้เกมยิงซอมบี้เอ้ยเลยโฟร์เดย์ก็สนุกนะในส่วนตัวผมชอบเกม FPS อ่ะคุณชอบเกมไหนกันไม่เล็งก็ได้ไม่เล็งก็ได้โอ้ยไม่โดนเลยเหรอกล้ามกระสุนเหลือนิดเดียวแล้วโอ้ยแย่แย่แย่ตีมาถึงนี่เลยโยดีจะแขนหมุนGGWP วันนี้จะอยู่เราอยู่กับเกมกำลังฆ่าเพื่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกระสุนจะหมดใช้ปืนพกก่อนเฮ้ยอะไรแวบๆอะไรแวบๆไม่ได้เฉียวเลยโอ้ยแหมไม่น่าพูดกับมันอย่างนั้นเลยโอเคใกล้จบแล้วจะทันเปล่าไหมจะทันไหมเนี่ยแย่แล้วส่วนก็ไม่มีเลยเพราะเมื่อกี้ผมซื้อแรกกระปืนนะผมไม่ซื้อกระสุนเพราะผมคิดว่ากระสุนจะเก็บตามกล่องตามแมปได้เนี่ย40ตัวเองคงน่าจะพอแค่ปืนไฟเนี่ยหรือเปล่าให้มันปล่อยมันไหม้ไปแป๊บนึงก่อนโอเคก็ไม่แย่นะปืนไฟไงอันดีกระเป๋าเป้สวยนะฮะปืนเราก็เยอะเยอะปืนมันแรงถีบเยอะมากเลยอ่ะดูดิบางทีนี่เมาส์ก็เซ็นอ่ะอ๋อเลเวลอัพแล้วเย่ผมไม่แน่ใจว่าปืนไฟมันทำอย่างนี้ได้ป่ะเดี๋ยวผมลองทดลองกับไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยนี่ปืนเนี่ยได้ว่ะคือผมนึกว่าเป็นแค่สกิลของปืนไฟไงมีสกิลของสายไฮโดรแมนเซอร์ครับผมคือการเผาที่พื้นแล้วจะให้พื้นเป็นสีฟ้าจะทำดาเมจได้แรงมากร้องอะไรอยู่ไหนแหกปากอยู่นั่นเอาขึ้นไฟไปกินหัวแบกเดี๋ยวนี้ผมจะบินไหมเนี่ยข้อหาเลือดสาดเกินไปอ่ะหรือยังไงหรือเพลงติดลิขสิทธิ์ครับ
จริงๆคลิปนี้ถ้าผมตัวลิขสิทธิ์นะถ้าใครไม่รู้อะไรช่วงท้ายๆอ่ะเอาไปสุดท้ายละเอ้ยทำไมเว็บนี้ไม่มีตัวใหญ่เลยวะหรือว่ามีแล้วผมมองไม่เห็นเฮ้ยตรงไหนเนี่ยนี่ไงไม่น่าพูดถึงมันเลยไม่อะจับดูสักนักหนึ่งไม่เอาไม่อยู่ขอใส่นั้นหนึ่งก่อนมาละเอ้ย1 2 3 4 5 6 7 8ไปโดนตรงนั้นเลยเออโดนละนี่เสร็จแล้วต้องควงปืนอย่างเท่ๆ 7 ตัวโอเคมาใช้ปืนจริงกันหน่อยปืนจริงนะครับเลี้ยวกันไม่ชี้อะไรตัวล่องหนเหรอไงอ้วนแค่เสียกับไอ้นั่นตัวเดียวใช่ไปว่ะโอ้ยเฮลอีกโใกล้เจอบอสแล้วอีกนิดเดียวเองไปตัวมี42ตัวผมว่าปืนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะครับผมแต่ไว้เคลียร์พวกตัวอื่นๆหน่อยดีกว่าเห็นพวกตัวนั้นน่ะลูกกระจ้องนั้นน่ะเอาปืนพกฆ่าพอเฮ้ยปืนพกไปถึงปืนพกนี่นะแม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเออถ้ายิงใส่กำแพงพื้นจะเป็นไฟป่ะไม่เป็นมันจะค่อนข้างร้อนๆหน่อยนะคีเปอร์เกรียมเกรียมจะเป็นเกรียมมันอึดขึ้นหรือยังไงอะดักได้ยังทีหนึ่งง่ายทีหนึ่งเฮ้ยยังเสียก่อได้วะงั้นผมเอาปืนกลหน่อยดูก่อนไม่ได้ผลเลยไม่ใจเลยมันรู้ผมมาข้างหลังเมื่อกี้โดนเฉยเลยโอเคข้างหน้ามีสีหลังโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาจากไหนผมก็ได้วะI got your attention, eh?
ตัวอะไรวะข้างบนอ๋อก้อนเนื้อโอ้ยเขาจริงๆไม่ได้แทบไม่ได้ใช้เลยอะถ้าเกิดไม่ใช่เวฟแรกๆนะสวัสดีพี่ลัมเบิร์กงั้นหนึ่งนัดนัดสองก็จะตามมานัดสองไปแล้วมันจะร้อนๆหน่อยนะน้องมันจะร้อนๆหน่อยนี่แน่จะเล่นโอเวอร์วอทหรอเฮ้ยมันสเปรดได้มันสเปรดได้ไหมข้างในเหรอว่าคงไม่สี่นัดโนสโคปโอ้ยกระสุนเกลี้ยงรีโหลดยาวๆเลยแย่จุ๊บอ่ะ1 2 1 2 3 He shoots, he kills. โดดยิงเถอะไม่โดนใครไม่โดนทั้งนัดเลยว้าถามหน่อยเปลืองกระสุนมั้ยไม่เกลียดเลยเขาเรียกว่าเปลืองเก็บไว้สุดท้ายแหละก็ไปสุดท้ายแหละคงไม่น่านานเกินรอนะครับอย่างนี้มันนี่ผมจะพาดูนี่เฟเวอริตผมปืนที่ผมชอบใช้เดี๋ยวไว้ปลาแล้วเนี่ยผมแนะนำนะมันดีเลยอ่ะนี่ขายก่อนเอารัสเซียกายโอเคเพื่ออะไรไม่รู้ผมแค่ผมอยากใช้เฉยๆซาบอสผมก็จะขอหวังว่ามันไม่ใช่ตัวที่มันแขนเป็นปืนกลข้างนึงนะต้องอยากให้เป็นด็อกเตอร์นั่นน่ะไอ้ด็อกเตอร์แก๊สอ่ะมันชื่ออะไรนะครับผมก็รู้เองแหละ20นัด Hurry up. Zed are getting closer. โอเคพร้อมละไม่ต้อง hurry up อ่ะมาเลยTime's up. มา Go kill some Zed. มันผมมาตรงไหนเนี่ยผมสงสัย นะด็อกเตอร์แก๊สสบายๆตัวนี้ปลดระวังระเบิดสีแดงเห็นไหมมันผลตรงนั้นน่ะ1 2คือไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยครับผมข้อดีมันคือเมื่อมันเลือดใกล้หมดมันจะวิ่งเข้ามาหาเราอย่างเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งมันสามารถถ้ามันเถื่อนมันไม่ยอมเข้ามาหาเราสามารถไหนนะเส้นด่านเนี่ยด่านนี้เป็นด่านระยะไกลไงพอมันจะวิ่งมาถึงที่ผมยิงมันพุนได้นะครับผมเกาะมันแตกละแตกแล้วมันจะนอนสักพักนึงมันสร้างเกาะใหม่อีกแล้วเดี๋ยวกันได้ผลมันยิงจ้อยิงทีเกาะหายวับเกาะแตกไปเกาะแตกไปหนีจะหนีไปไหนโอ้โหปืนนี่ร้อนหมดเลยยิงเฉียวน่าจะโดนเกาะมั้งตัวมันจะหนาขึ้นนัดสุดท้าย1 2 3นี่ It's time noon เอ้ยจบโอเคครับผมขอเราคลิปนี้ปิดตรงนี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมทริปหน้ากับ Killing For ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมตาม Follow ที่ทวิตด้วยนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมหากอยากพูดเลยกับผมคือผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมชอบอ่านทุกคอมเมนต์อ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายปลดล็อก สกินปืนใหม่ด้วยวะโอเคก่อนจะไปผมมาทดลองของก่อนผมได้หมวกระเบิดนะก็เดินเล่นหมดวิกฤตเมื่อเล่นจบนะครับผมมันก็ได้หมดระเบิดเข้ามาจะได้ของดิอ้าวผมต้องอยู่ให้ถึงจบเหรอครับโอ้ยโอเคผมปิดคลิปแบบไปเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเฟลมาก